ให้กูลงโทษมึงอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะไอ้นี่แปลกมีแต่คนก็ขอให้กูได้ยกโทษให้ไอ้สินต่อไปนี้นะมึงไม่ต้องพูดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกูเองขอเดชะไม่ต้องพูดขอเดชะข้าพุทธเจ้ารับหน้าที่ทนายหัวเรือในวันนี้ด้วยพระผู้ชำนาญการเรือขอกราบทูลยืนยันว่าเรือพระที่นั่งชนตลิ่งในครั้งนี้เป็นการทำโดยเจตนาพุทธเจ้าค่ะเจตนายังไงวะตอนน้ำพัดหัวเรือเบนช่วงหักเลี้ยวพันท้ายควรจะวาดเรือให้คล้อยตามน้ำกลับคัดท้ายคัดกระแสน้ำพัดหัวเรือพุ่งชนตลิ่งพิพายทุกคนเห็นเป็นประจักษ์พุทธเจ้าค่ะเฮ้ยกูไม่อยากจะเชื่อใครวะจะเจตนาให้เรือชนตลิ่งรู้ทนโทษอยู่แล้วว่ามีโทษถึงก็ตัดหัวมึงเชื่อกูสิไอ้ศิลป์มันไม่ได้เจตนาขอเดชะแต่ตามบทพระอัยการบ่งไว้ว่าจะเป็นการเจตนาหรือไม่เจตนาผลเท่ากันพระพุทธเจ้าค่ะบ้าอีตะแก่บ้าอีตะแก่บ้าบ้ามึงก็บ้าไอ้มึงปราบบ้าทั้งนั้นไอ้สินมันเป็นคนดีเป็นคนที่กูรักประโยชน์กับราชการมีตั้งมากที่มันช่วยกูป้องกันชื่อกูให้พ้นจากชื่อเหม็นชีวิตกูมันก็เคยช่วยแล้วมึงคิดดูสิวะไอ้คนอย่างนี้เหรอมันจะกล้าให้หัวเรือเนี่ยชนตะลิงช่างมันไม่มีเรือแต่เรามีขานี่ว่าเดินไปก็ได้ไม่จะแปลกอ่ะแปลกพระเจ้าค่ะตลอดเวลาทรงพระกรุณาแสดงความยุติธรรมและเป็นธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประทับใจไอ้ศิลป์นะแล้วอยู่จะทรงละเมิดขนบประเพณีระบบพระอัยการอย่างนี้ไม่เป็นการบังควรนะพระเจ้าค่ะเอ้ยไอ้ศิลป์นี่กูอยากจะถามมึงหน่อยสิใครมึงหรือกูอ่ะที่เป็นผู้ออกกฎบทพระอัยการบ้าๆนั่นฮะไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินหรอกเหรอเมื่อพระเจ้าแผ่นดินออกกฎหมายได้แล้วทำไมพระเจ้าแผ่นดินจะยกเลิกไม่ได้ก็อาจจะทรงกระทำได้พระเจ้าค่ะแต่ผลจากการกระทำนั้นมันจะมียาวนานไปถึงคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังจะพากันหาว่าพระองค์ลำเอียงมีอคติทรงเลิกกฎหมายเพื่อคนที่ทรงโปรดปรานนะพระเจ้าค่ะไอ้ศิลป์นี่กูไม่เข้าใจมึงนะกูพยายามที่จะไม่ฆ่ามึงแต่มึงก็พยายามจะหาเหตุผลยกแม่น้ำทั้งห้าจะให้กูฆ่ามึงให้ได้นี่มันอะไรกันฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยมีไหมในโลกนี้มนุษย์ที่ต้องการให้เขาลงโทษตัวเองโทษถึงตายด้วยนะทุกคนออกไปก่อนขอให้กูได้อยู่ตามลำพังกับไอ้สิงเอาละไอ้สินที่มึงว่ามามันก็ถูกกูน่ะถูกคนรุ่นหลังๆน่ะนินทากูแน่แต่กูยอมกูรักมึง
กูยอมละเมิดบทพระอัยการกูขอรักษาชีวิตมึงไว้ขอเดชะมึงอย่าเพิ่งเถียงกูสิไอ้สินกูจะเอาอย่างนี้กูจะให้เขาปั้นหุ่นแทนตัวมึงแล้วก็ให้เขาตัดคอหุ่นแทนมึงกูเพิ่งคิดได้ตะกี้นี่เองอะเป็นไงฮะมึงว่าความคิดกูน่ะดีไหมไม่ดีพระเจ้าค่ะหากพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นสืบต่อไปภายหน้าผู้กระทำผิดทั้งปวงจะถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างให้ปฏิบัติกับตนเช่นนั้นบ้างอาญาแผ่นดินก็จะสิ้นความศักดิ์สิทธิ์นะพระเจ้าค่ะไอ้สินมึงทำไมมึงต้องพูดถูกเสมอนะพูดผิดบ้างสิกูจะได้สบายใจเดชะบัดนี้เราอยู่กันลำพังตามที่พระองค์ทรงต้องการแล้วข้าพุทธเจ้าจะขอถวายความจริงแต่ขอพระราชทานพระกรุณารักษาสัญญากับไอ้สินสักสามข้อเถอะพระเจ้าค่ะได้กูให้สัญญามึงได้ทุกข้อยกเว้นข้อเดียวที่กูให้ไม่ได้ถ้ามึงจะขอให้กูประหารมึงอ้าวมึงจะขออะไรว่ามาข้อหนึ่งจะไม่ทรงซักถามรายชื่อบุคคลตามเรื่องที่ข้าพุทธเจ้าจะกราบทูลให้ทรงทราบกูให้สัญญาข้อสองหากทราบความจริงในภายหลังขอได้โปรดยกโทษทันให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะกูให้สัญญาข้อสามขอได้โปรดพระราชทานพระกรุณาชุบเลี้ยงนวลผู้ภรรยาและลูกของข้าพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะไอ้สินกูรู้เรื่องเมียของมึงแต่เรื่องลูกพระเจ้าค่ะที่ทรงทักนวลเมื่อเช้าว่าเป็นน้ำเป็นนวลเกินชื่อนวลท้องได้สองเดือนเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะดีกูดีใจกับมึงด้วยไอ้สินกูให้สัญญาถ้าเช่นนั้นข้าพุทธเจ้าก็สิ้นห่วงอ
ข้าพเจ้าขอกราบทูลความจริงการที่เรือชนตลิ่งนั้นเป็นเจตนาของไอ้ศิลป์เองพระเจ้าครับมึงจะฆ่ากูเหรอไอ้ศิลป์ไม่ได้พระเจ้าครับที่ข้าพุทธเจ้ากระทำไปเพื่อป้องกันพระชนชีพของพระองค์นะพระเจ้าครับกูไม่เข้าใจที่ปลายลำคลองคนคุ้งน้ำนี้ไปแล้วมีผู้คนเขาตระเตรียมกำลังเพื่อลอบปลงพระชนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเจ้าครับก็มึงรู้อย่างนี้ทำไมไม่ห้ามปรามอ่ะข้าพุทธเจ้าห้ามแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อมันไม่ได้ผลแต่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องได้ผลพระเจ้าครับไอ้ศิลป์มึงพูดเป็นปริศนากูฆ่ามึงแล้วมันจะได้ผลยังไงทำไมจะไม่ได้ผลแล้วพระเจ้าครับในเมื่อพวกเขาจะต้องหมดสงสัยในตัวข้าพุทธเจ้าพวกเขาจะต้องได้คิดเพราะไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่จะแสวงหาความดีใส่ตัวด้วยการยอมเสี่ยงชีวิตเป็นผีหัวขาดอย่างไอ้ศิลป์พระเจ้าค่ะเอาละกูเข้าใจที่มึงพูดแล้วมึงมีอะไรอีกไหมได้ขอพระราชทานสัญญาแต่ใครขอพระราชทานพระกรุณา ไม่กูฆ่ามึงใช่ไหมไอ้ศิลป์มึงไม่ต้องพูดกูคิดไปแล้วหาไม่ได้พระเจ้าค่ะไอ้ศิลป์ไอ้ศิลป์ขอพระราชทานพระกรุณาให้ทรงปฏิบัติตามพระราชกำหนดบทพระอัยการตัดหัวไอ้ศิลป์ซะไอ้ศิลป์ขอพระราชทานพระกรุณาอีกข้อขอได้โปรดได้โปรดรับสั่งให้ตั้งศาลเพียงตาไว้ณที่นี้ใกล้ตะเคียนสามต้นได้โปรดนำศีรษะของข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยหัวเรือพระที่นั่งขึ้นสถิตไว้คู่กันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะไอ้บ้ากูไม่ต้องการนะกูฆ่ามันไม่ลงขอทรงรักษาไว้ซึ่งพระราชกำหนดบทพระอัยการและขนบประเพณีด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขนบประเพณีกูรักษาเมื่อไหร่กูก็รักษาได้ยกเว้นวันนี้ข้ามึงไม่ลงไอ้สิถ้าไม่ฆ่าสืบไปเอาเรือจะพากันดูหมิ่นชื่อพันท้ายนรสิงห์นะพระเจ้าค่ะไอ้ศิลป์กูรู้ว่ามึงซื่อสัตย์ต่อกูทำให้หูตากูสว่างรู้ว่าอะไร